เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสกิเลสเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าราคะโทสะโมหะนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างมีอะไรบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรสังวรก่อนสำรวมระวังอย่าให้จิตใจของเรามันเร่าร้อนอึดอัดเพราะนั่นคืออำนาจของกิเลสภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจจะพึงละได้ด้วยการเสพคือเราสำรวมระวังแล้วนะคะและถ้าเราไม่สำรวมระวังเราจะเสพด้วยตัณหาแต่ถ้าเราสำรวมระวังแล้วเราจะเป็นผู้ที่ละการเสพด้วยตัณหาเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีปัญญาจะเรียกว่าเสพไหมบริหารชีวิตอย่างมีปัญญาคือพยายามจะให้เห็นว่าละการเสพแต่เมื่อสำรวมระวังแล้วจะเสพได้ด้วยปัญญาคือเหมือนกับเราสอนเนี่ยแหละให้นุ่งห่มจีวรให้บริโภคอาหารให้มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยและกีฬานปัจจัยนะคะด้วยไม่ทำให้ทุกข์เก่ามันกำเริบแล้วก็ไม่ทำให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์เมื่อพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเสพอาหารด้วยอะไรปัญญาเราก็จะสร้างบ้านด้วยปัญญานุ่งห่มด้วยปัญญาไม่ด้วยความเชื่อที่ผิดรักษาชีวิตด้วยปัญญาแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่จะไม่เร่าร้อนแล้วออกจากความอึดอัดอำนาจของปัญญาจะทำให้เราเห็นความอึดอัดสั้นนิดเดียวภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นเนี่ยขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดกลั้นต่อความหนาวต่อความร้อนอดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุรุษผู้อดกลั้นต่อครองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุเปรียบนะงูหลักตอขวากน้ำห้วยเหวบ่อและโสโครกหลุมอุจจาระต้องอะไรคะงดเว้นที่จะไปเหล่านั้นและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งคืออย่าไปสารแนนั่งในที่ที่ไม่ควรนั่งแล้วถูกคนอื่นข่มขืนอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ไม่ควรไปก็อย่าไปในที่ที่แบบตอกมันตันอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้และการคบพวกเพื่อนที่ลามกเพื่อนที่พาตกต่ำเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่ต่ำสามไม่ควรยกยอนะคะภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงคืออันเนี้ยต้องชักสะพานหนีงดเว้นนี่มันเหมือนอาการไม่ใช่รักแล้วต้องไปติดคุกด้วยนะไปสามสอนด้วยไปกินเหล้าเสพบุหรี่ชวนกันลามกจกกระเปดพูดความหยาบคายโอ้โหนี่ชัดมากเลยงดเว้นคือการไม่ส่งมือออกไปชักสะพานหนีภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจบรรเทาเห็นอยู่แต่ไม่เสพไม่รับเอาไว้ในใจมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็งดเว้นทีนี้เรื่องบรรเทาภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจแปลว่าอะไร
ย่อมละเสียไม่ผูกใจละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ในกามวิตกเนี่ยกามวิตกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยบรรเทาคือการไม่รับเอาเข้ามาไม่เอาไว้ในใจไม่ผูกใจแล้วก็ละเสียคือสละออกย่อมทำให้สิ้นสุดด้วยให้หมดสงสัยทำให้มีความมีไม่ได้ในกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกคือฟุ้งซ่านกามวิตกเนี่ยก็คือราคะพยาบาทวิตกเนี่ยคือโทสะวิหิงสาวิตกเนี่ยก็คือโมหะภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์เห็นไหมพอภาวนาเนี่ยมันต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์นี่โพชฌงค์มาเลยทั้งบทเลยนะคะสติสัมโพชฌงค์กายกิจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทดลองสืบค้นเฟ้นทำบ่อยๆซ้ำๆนะคะเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยนี่แหละสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์คือมีความเพียรปิดประตูนรกปิดประตูเลยละเลยละอำนาจและความเพลินเลยงดเว้นชักสะพานหนีเนี่ยค่ะคือภาวนาย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือสงบให้ได้ปัสสัทธิคือสงบจากการเผลอเพลินให้ได้ย่อมอบรมสมาธิคือตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์และอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เฉยๆนะแต่อันเนี้ยต้องสละทิ้งเลยโดยวิธีการอันแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกนี่ไง1วิเวกคือสงัดเงียบนะวิราคะละราคะได้เลยอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธคือทุกข์ดับและน้อมไปเพื่อการปล่อยเนี่ยแหละค่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวปล่อยลงทุนในเหตุมาเยอะแล้วปล่อยวางในผลได้เลยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุนั้นจะละได้แล้วด้วยภาวนาสรุปแล้วคือถ้าไม่ละด้วยการภาวนาคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องมาภาวนาหรอกไม่รอดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า